นี่คือความตั้งใจจริงๆของทางนักแสดงทางสตูดิโอทางทีมงานทำอยากเชิญชวนไปดูกันครับเพื่อจะบอกว่าเพื่อนไทยก็ได้แต่ว่าเพื่อนไทยนี่แหละวาโทโนอามามาวาวาเฮ้ยตื่นเต้นมาเลยรีบดูละก็ฝากไปด้วยนะครับคือก็เป็นหลังที่คือให้ผู้ตรงกับคุณเป็นหลังที่ทำยากเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมว่าทุกคนทุกแผนกนักแสดงทีมงานทางสหกรณ์เองทุกคนเนี่ยเต็มที่ขนาดนี้ก็อยากจะฝากท่านคุณที่กลับมาด้วยอาคมยังไงแล้วก็มีท่านคุณมีอาวุธใหม่มาด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นมีดาบแดงแล้วก็มีปืนแซ่ปืนแซ่เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เลยโหจิ้มจิ้มจิ้มใช่ปืนแซ่เขาไปดูในหนังเขาไปดูในหนังอ๋อ23สิงหาเนี่ยครับเจอกับท่านคุณอาคมดาบแดงปืนแซ่ได้ครับจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้เล่นหนังแบบนี้หรือเปล่านะครับเท่มากเลยอ่ะของเมื่อกี้แค่ชมเพลงอ่านตัวจริงแน่นอนตัวจริงก็ดูต้องๆหน่อยแต่ว่าในเรื่องนี้เข้มมากครับฝากสบายด้วยนะครับผมเสน่หาอาคมกระสุนคนครับผมในบรรดาลูกน้องทั้งหมดเสือฝ้ายเชื่อใจเสือใบเป็นที่สุดคอยป้นพวกญี่ปุ่นแล้วก็พวกทหารบดีรวยๆที่ชอบโกงชาวบ้านแล้วบอกว่าไทยอ่ะเห็นตัวอย่างแล้วนะมันเพียงแค่ไม่ถึง100ที่ท่านจะได้ชมในภาพยนตร์เต็มๆเลยล่ะผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเชิญชวนให้ไปดูนะครับแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเรื่องของคาถาอาคมเรื่องของสายเวทที่ท่านก็จะได้ไปชมว่าเสือเนี่ยก็มีคาถาคมอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวเสือฝ้ายเนี่ยผมสักช้างเอราวัณข้างหน้าแล้วก็สักท้าวเวสสุวรรณข้างหลังมันมีพลังของเสือฝ้ายอยู่ในนั้นนะครับจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปดูต่อให้ฮอลลีวูดทำเนี่ยก็ทำออกมาได้ไม่ดีเท่ากับคนไทยทำหรอกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นวิถีชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยเราเทียบชั้นฮอลลีวูดได้สบายครับโดยพี่โขพ่วงกันเนี่ยรับรองโปรดักชันถึงแน่นอนครับขอเชิญชวนให้ดูครับใครๆที่นี่เขาเรียกฉันว่าเสือฝ้ายนายอยากเป็นเสืออย่างนั้นหรือครับเฮ้ยเหตุผลที่ทำไมเราถึงที่จะชวนทุกคนไปดูนะคะคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่สร้างโดยคนไทยแล้วก็ทุกคนพี่โขก็เป็นแฟนหนังพี่โขมาทุกเรื่องแล้วก็เรารู้สึกว่าหนังของพี่โขมันต้องดูฉันเสียดายคนหนึ่งคนเป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกนะคะที่แปลงโฉมเมื่อกี้ได้เป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยค่ะก็คือเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นบทบาทที่ท้าทายกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าพลิกบทบาทมากแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกที่เดือดมากคู่กับนะคะพี่โขเดือดจริงๆใครคิดพดทรยศทับหลังพี่น้องขอให้มันตกตายไปด้วยกระสุนปืนมาทำยากมากแบบแอคชั่นที่ฟอร์มขนาดนี้มันไม่ได้ดูง่ายก็อยากให้ไปดูกันแล้วอยากให้เข้าไปดูว่าคนนึงก่อนนี้เขาจะมาเป็นมือปราบจอมของเวียดเนี่ยเขาสู้กับอะไรมาบ้างเขาเอาความดีแลกกันมาบ้างครับเขาลือกันว่าโจรพวกนี้มีคาถาคมก็ผมไม่สนเรื่องแต่งหลอกเด็กนั่นหรอกวาโทโนอามามาวาวาเฮ้ยสวัสดีครับผมพันเอกวัฒนะสวัสดีพันเบิร์ดครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีแฟนๆของนานาบันเทิงด้วยนะครับผมอยากจะขอฝากท่านนะครับให้ในชมภาพยนตร์เรื่อง1002ครับซึ่งจะเข้าในโรงภาพยนตร์ในวันที่23 สิงหาคม2565
เยอะๆนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยภาคนี้เนี่ยเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ผมเนี่ยรับบทเป็นเสือฝ้ายเป็นการที่บทบาทสำคัญนะครับจากสมเด็จพระเยซูมหาราชเขาเป็นรับบทเป็นเสือครับไปดูนะครับว่าเสือฝ้ายจะเข้มข้นขนาดไหนจะมีคนดำเนินเรื่องได้มันขนาดไหนฉากแอคชั่นถึงใจแน่นอนอย่าลืมนะครับติดตามครับคุณท่านสอง23สิงหาคม2560พบกันในโรงภาพยนตร์ครับวาโทโนะมามะวาวาเฮ้สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ้อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไปไปไปบนหลังมาอยากอยาก